1ตุลาคม2562นางสาวทัชพันธ์สัมพันธ์สมโภชเจ้าหน้าที่เภสัชโรงพยาบาลเลิศศิลป์ก็กล่าวว่าเป็นวันแรกที่เริ่มโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นโดยโรงพยาบาลเลิศศิลป์จะเริ่มคัดกรองผู้ป่วยที่เหมาะสมที่สามารถไปรับยาที่ร้านยาดังกล่าวได้จากนั้นโรงพยาบาลก็จะส่งรายชื่อผู้ป่วยไปทางร้านยาฟาซิโนสาขาสีลมเพื่อที่ว่าจะเป็นจุดนัดพบในการรับยาโดยส่วนตัวก็คิดว่าโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นเป็นโครงการที่ดีที่เหมาะสมของระบบสาธารณสุขประเทศไทยเราซึ่งจะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลและก็จะเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงยาสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนที่จำเป็นต้องใช้ยาได้อย่างรวดเร็วและทันใจยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะ1ตุลาคม2562เป็นวันแรกนะคะที่เริ่มโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นโดยวันนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะเริ่มคัดกรองผู้ป่วยนะคะที่เหมาะสมที่สามารถเข้ามารับยาที่ร้านยาได้จากนั้นเนี่ยโรงพยาบาลก็จะส่งรายชื่อผู้ป่วยมาทางร้านยาฟาซิโนสีลมเพื่อที่ว่าจะเป็นจุดนัดพบในการรับยาค่ะโดยส่วนตัวนะคะก็คิดว่าโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะคะที่เหมาะสมแก่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยค่ะซึ่งจะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลแล้วก็จะเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงยาเพิ่มความสะดวกสบายแก่ประชาชนนะคะที่จำเป็นต้องใช้ยาค่ะ